السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا tiada bagi hamba itu usha sekali-kali, bahkan ia majbur, artinya yang dikerasikan. Kini tu mirau hamba tak siang di leh sing di musanetan pada jibjok au pada min nam amaku ikanak. ทั้งนี้มันอาจจะเป็นประเด็นซึ่งที่เราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดก็ได้ดังนั้นก็มุสลิมจิกยิบยกเอามานั้นคือเกี่ยวกับการกระทำของบ่าวซึ่งเป็นการกระทำประเภทอิสติยาริยะในการกระทำประเภทอิสติยาริยะเราก็ได้ชี้แจงกันมาแล้วว่าการกระทำประเภทไหนประเภทอิสติยาริยะยังมีการกระทำอีกประเภทหนึ่งเราเรียกกันว่าอิสติรอรียะซึ่งการกระทำประเภทอิสติรอรียะก็ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆจากบรรดาวงศาสตร์ว่าการกระทำประเภทนั้นไอ้นั่นเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงซึ่งไม่มีข้อขัดแย้งใดๆส่วนการกระทำของเราบ่าวซึ่งเป็นการกระทำประเภทอิสติยาริยะเขาก็ได้กล่าวมาแล้วเขาบอกว่ามีอยู่สามมัซฮับด้วยกันมีอยู่สามแนวทางด้วยกันจากบรรดาปวงปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหวการกระทำซึ่งที่เราปฏิบัติกันอย่างธรรมดาธรรมดาเราปฏิบัติกันไปด้วยความตั้งใจเนี่ยไอ้นี่เราเรียกว่าการกระทำประเภทอิสติยาริยะดังนั้นสำหรับมัซฮับในแนวทางของอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เราก็ได้ผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจะย้อนสักนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรเพื่อเป็นการประสานกันในครั้งที่แล้วกับครั้งนี้คือเขาบอกว่าแท้จริงไอ้การกระทำของบ่าวประเภทอิสติยารีเนี่ยการกระทำประเภทอิสติยารีนั้นบ่าวไม่มีอะไรอื่นนอกไปจากอิสติยาและอุสฮอเท่านั้นคือมีการอิสติยาคือมีความตั้งใจทำหรือไม่ทำนั่นคือหมายว่าการกระทำที่เราทำเป็นประเภทอิสติยารีเนี่ยที่เราเรียกอิสติยาสมันคือหมายความว่าเราตั้งใจทำหรือเราจะไม่ทำเรามีไอ้นี่ความรู้สึกอันนี้เรามีอยู่ซึ่งมีใครจะมาห้ามก็ไม่ได้เราก็รู้กันอยู่ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีอุสฮอก็ไอ้อุสฮอเราก็ได้ชี้แจงมาแล้วอุสฮอคือหมายความว่าไอ้การกระทำซึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยพลังซึ่งที่เรามีอยู่ไอ้การกระทำอันนี้ไอ้พลังที่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับที่เรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเราก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจไหมล่ะไอ้นั่นเราเรียกว่าอุสฮอไอ้คำว่าอุสฮอนเราใช้คำภาษาไทยก็คือพยายามไอ้พยายามหมายความอะไรคือไอ้กุตรอของบ่าวไอ้กุตรอของเราเนี่ยมีอยู่กุตรอบ้านรู้ก็เรียกกุตรอของบ่าวซึ่งที่มันแสดงออกหรือซึ่งจะมีพร้อมกับกิริยาเนี่ยเข้าใจไหมล่ะ
คือการกระทำที่อะไรเนี่ยพลังของเราที่มีอยู่ซึ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับกิริยาปฏิบัติเนี่ยไอ้นี่เรียกว่าสอเข้าใจไหมล่ะสุรากรทัพอันสุนันท์เขาบอกเรามีไอ้นี่ก็ถือว่าเรามีการอิสติยาเราจะทำสิ่งหนึ่งหรือไม่ทำสิ่งหนึ่งไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราใช่ไหมล่ะถ้าเราจะเทียบกันเห็นชัดก็อย่างการกระทำที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าการกระทำประเภทอิสติรอริยะไอ้นี่เราไม่มีความตั้งใจทำใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันในครั้งที่แล้วเราบอกขึ้นคนหนึ่งก็ตกกฎหมายแล้วหกล้มเนี่ยไอ้การหกล้มเนี่ยมีกิริยาหรือเปล่าก่อนอื่นมีอะไรมีความตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจจะล้มมีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไอ้กิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมกับพลังที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อุศหหรืออุศหมันกับอุศหจะล้มอุศหแสดงกิริยาหกคะแนนแล้วก็มีพลังที่หกคะแนนลงไปมีไม่มีใช่ไหมล่ะคือเราไม่คิดไปอยู่ในการรับผิดชอบอะไรตรงนั้นน่ะการกระทำอย่างนั้นน่ะไม่อยู่ในการรับผิดชอบของเราเลยเราจะพูดให้ฟังง่ายๆไอ้การกระทำอยู่ในการรับผิดชอบเราเนี่ยคือหมายความว่าเรามีความตั้งใจทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอิคติอาริยะไอ้ส่วนการกระทำอิคติรอริยะเนี่ยไม่มีเลยความตั้งใจก็ไม่มีไอ้กิริยาที่เกิดขึ้นใช่ไหมกิริยาที่เกิดขึ้นความเกิดกับพลังซึ่งที่ประกอบกับกิริยาที่เกิดขึ้นนั่นนั่นเราก็ไม่รับรู้ถึงนั้นเลยใช่หรือเปล่าใช่เข้าใจไหมว่ามันมีชบเนี่ยเจริญผ่านมาแล้วไอ้นี่เราทวนกันนิดหน่อยว่างั้นเนี่ยเราพักอริสุนนาวจามาในกรณีการกระทำที่เราเรียกกันว่าอิคติยาริยะการกระทำที่เรามีการอิคติยาที่เรามีการอุศหเราจะพูดกันในประเด็นนี้เข้าใจไหมล่ะมารับอริสุนนาก็บอกเรามีเองตามความรู้สึกเราก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะเราเลือกจะทำสิ่งหนึ่งพร้อมกันนั้นเมื่อเราเลือกจะเอาสิ่งหนึ่งจะทำสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็มีกิริยาขึ้นมาพร้อมด้วยพลังที่มีอยู่ในร่างกายที่เราบันดาลให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีใช่ไหมล่ะไอ้นี่คือมันเป็นของบ่าวคือบ่าวจะไม่สร้างการกระทำขึ้นมาได้เว้นแต่ก็มีอยู่เท่านี้ที่บ่าวเนี่ยทีนี้ถ้าเราพูดถึงการคือบ่าวนี่จะมีเฉพาะอิคติยาร์และอุศหเท่านั้นหรือเราจะใช้คำภาษาละทั้งคู่อิคติยาร์และกัสอัลกัสใช่ไหมล่ะมันจะมีอยู่สองอย่างไอ้สุรับมัซฮับอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แน่นอนแล้วคือทัศนะนี้แตกต่างกันกับทัศนะของพวกหนึ่งซึ่งที่เรียกว่ายะบรียะห์เข้าใจไหมล่ะซึ่งต่อไปเราจะเข้าใจในทัศนะคือเขาก็มีความเห็นยังไงในเรื่องนี้อีกพวกหนึ่งซึ่งที่เขาเรียกกันว่ามอตะซิละห์ไอ้นี่เขามีทัศนะก็อีกอย่างซึ่งนอกเหนือไปจากแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อย่างว่าในแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วคือเป็นแนวทางของบรรดานบีและซอฮาบะห์ตลอดจนทั้งบรรดาปวงปราชญ์สมัยหลังจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คนที่ดำเนินตามแนวทางของท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เข้าใจมั้ยล่ะส่วนผู้ซึ่งที่หรือว่าคณะหนึ่งซึ่งที่มีทัศนะเป็นอย่างอื่นนอกไปจากนี้ในเกี่ยวกับประเด็นนี้มันก็มี2พวกด้วยกันพวกนึงเรียกยะบรียะห์อีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่าหมดเลยล่ะซึ่งทัศนะของเขาทั้งสองไม่มียังไงเราก็ติดตามกันในคืนนี้อินชาอัลลอฮ์นั่นแหละที่เขาบอกเป็นหัวมัลฮับยะบรียะห์เกี่ยวกับประเด็นเมื่อกี้แหละประเด็นการกระทำของบ่าวนี่แหละในมัลฮับที่สองเขาบอกว่ามัลฮับยะบรียะห์นี่เขาว่าไงล่ะยาอิทูดียะดะบะกีฮะมออิทูกุสรอสกะลิกะลิไม่มีสำหรับบ่าวนั้นอุศหโดยเด็ดขาดบ่าวไม่มีอุศหแต่อย่างใดบ่าวไม่มีกัสแต่อย่างใดบ่าวไม่มีกิริยาบ่าวไม่มีพลังที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเลยถ้างั้นมันเป็นยังไงล่ะไอ้สภาพของเรานี่จะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบเขาบอกว่าบ้องกันอิยามจิบุรอัตติยายานิกรัสดีกันแต่ถ้าว่าไอ้การกระทำของบ่าวที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นมัจบูรบ่าวนั้นมัจบูรแปลว่าอะไรมัจบูรอัตติยายานิกรัสดีกันคือเป็นผู้ซึ่งถูกบังคับคือหมายความว่าการกระทำต่างๆซึ่งที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งที่เราถูกบังคับให้กระทำแต่ถูกบังคับไม่ใช่บังคับว่าแกจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำนี้ไม่ใช่คือมันเป็นการกระทำซึ่งที่เราไม่มีความปรารถนาใดๆทั้งสิ้นเราไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะอะไรจะมีความตั้งใจทำได้เรื่องนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นแค่เราถูกบีบโดยปริยายถูกบีบให้กระทำแต่เราพูดนี้คงจะเข้าใจง่ายคือเราไม่มีความตั้งใจไม่มีความพยายามใดๆทั้งสิ้นไอ้กัสบูหรือว่าทุสรในแบบนี้กัสบูกับนี้ทุสรกันแบบนี้เห็นไหมล่ะไอ้กัสบูทุสรอันเดียวกับสารับทุสรสามนายูคือไม่มีเราไม่มีไอ้เนื้อจะเห็นตรงนี้แตกต่างกับใครกับอัลลอฮฺสุนนะวะญะมาอะฮ์ตนองของเขาเนี่ยอิสติยาร์ก็ไม่มีทุสรก็ไม่มีของมุอ์ตะซิลานี่ก็ไม่มีจริงก็ยกตัวอย่างเราจะเห็นจากตัวอย่างนี้ไงง่ายล่ะก็ฟักตีสัตว์บุญูยังตัดกันตรงประดาหวะแต่จะเปรียบเทียบเราเช่นเราเป็นต้นก็เปรียบได้เสมือนหนึ่งขนเส้นขนเนี่ยเขาบอกยังตัดกันตรงประดาหวะซึ่งที่มันแขวนอยู่บนอากาศแต่มันแขวนอยู่บนอากาศหมายถึงว่ามันลอยอยู่บนอากาศหรือถ้าจะแขวนก็ได้เราจะเอาสมมติเราเอาขนเส้นหนึ่งเอาขนเส้นนี้เราได้เล็กๆผูกไว้เข้าใจไหมล่ะเปรียบเทียบเรานี่คืออย่างนี้เราบ่าวนี่เหมือนกับขนเส้นนึงซึ่งที่ลอยอยู่ในอากาศไอ้ขนซึ่งที่มันลอยอยู่ในอากาศนี่มันมีอะไรมันมีอิสติยาดด้วยเลยมีจะอย่างนั้นจะนี่มีเหรอไม่มีแน่นอนหรือมันมีพลังในตัวของมันด้วยเลยมีกิริยาและพลังในตัวของมันมีด้วยเลยไม่มีใช่ไหมนะคือตัวลงเรานี่ก็เปรียบเหมือนกับขนเส้นไอ้การกระทำที่เกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยนะมันก็เหมือนกิริยาที่เกิดขึ้นจากขนขนเนี่ยขนนี่แหละมีที่ยุบกันเดียวเลยอันนี้ซึ่งขนนั้นถูกพัดถูกเป่าถูกเป่าด้วยลมขนซึ่งที่ถูกลมพัดพูดง่ายๆแต่เราวางกันในจำนวนเราคือเขาเปรียบเทียบเราเนี่ยในทัศนะมอดิล่าเนี่ยคือเขาถือว่าไอการกระทำของเราเนี่ยนะตลอดจนนั่งตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับขนซึ่งที่ลอยอยู่บนอากาศแล้วแต่ลมจะพัดพาไปไหนแต่เมื่อเรามาเปรียบเทียบขนกับเราเราจะชัดแหละคือเขาบอกเราเหมือนขนจะลงมาครับอันนั้นบอกว่าจะว่าบอกไม่ใช่เราจะเป็นเหมือนขนเลยนะเรามีความรู้สึกเราจะทำหรือไม่ทำเรามีความพยายามมีกิริยาและมีพลังที่เกิดขึ้นจากตัวเราจะบอกเราเป็นเหมือนกับขนซึ่งที่แขวนอยู่ในอากาศซึ่งที่แล้วแต่ลมมันจะพัดพาไปทางไหนละทิศใดเพราะว่าอย่างนั้นครับไอ้ไม่ใช่เรามาทำตัวเดียวฮะไม่มีพอตามมาเลยที่เราไม่ใช่คือไม่ไอ้ดาวตรงนี้คือปัญหาเขามันยุ่งหน่อยคือมันยุ่งหน่อยตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบไอ้ตัวเราไปเหมือนกับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับไอ้ขนนกหรือขนอะไรก็แล้วแต่ที่มันลอยอยู่เนี่ยมันแล้วแต่ลมจะพัดพาไปคือหมายความว่าเรามันก็ไม่มีอะไรเข้าใจไหมล่ะเราไม่สามารถที่จะเอาหรือไม่เอาสิ่งใดไม่มีการแสดงออกมีไม่มีกิริยาซึ่งมีพลังประกอบก็ไม่มีเช่นเดียวกันนั่นแหละคือเราจะดูง่ายๆก็ดูขนนั่นแหละกันเข้าใจไหมในทัศนะของเขาเนี่ยก็ดูขนนั่นแหละกันแล้วแต่ลมจะพัดพาไปถ้าลมพัดพาไปทางทิศเหนือก็ไปเหนือก็ไปใต้ก็ไปใต้ตะวันตกตะวันตกตะวันขึ้นตะวันขึ้นเช้าขึ้นข้างบนก็ขึ้นข้างบนลงข้างล่างก็ลงล่างก็คืออย่างนี้นะครับเขาว่าเขาอย่างนี้ในทัศนะของเขาตกลงว่าเออการมันยึดอยู่ที่ไหนไอ้เรื่องมันยึดเนี่ยบังคับอะไรกันมันก็เป็นไปตามรูปการนั่นแหละว่ายึดก็ว่ายึดใช้เหตุธรรมนั่นแต่จริงอยู่ยึดโน่ยึดเนี่ยเราทำใช่ไหมล่ะแต่การจะทำนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นคือสรุปแล้วคือมันเป็นไปตามการบันดาลให้รอดโดยตรงซึ่งที่เราไม่มีสิทธิ์ไม่ได้รับรู้เลยมันก็เป็นรูปนั้นเท่านั้นคือมันยากเนี่ยมันยากเนี่ยแต่หลายคนเนี่ย
คือมันสูญกับไอ้ความรู้สึกจริงๆของการเป็นคนของเราเนี่ยซึ่งแน่นอนเวลาเป็นคนมันย่อมแตกต่างแตกต่างกับวัตถุไอ้แต่วัตถุไอ้คนเนี่ยแต่ว่าไงไอ้คนนี่เป็นวัตถุแต่ถ้าบอกเราเนี่ยเหมือนวัตถุมันแล้วแต่เชื่อว่าจะบันดาลให้เป็นไปยังไงอย่างไรแล้วก็อย่างนั้นเลยต้องเขาอะไรหมายความว่าไงตอนนี้เขาพูดถึงด้านเราเขาพูดถึงเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคลาภเดียวมรรคลาภอะไรคือมรรคลาภการบวชเขาจะวิเคราะห์กันในมรรคลาภนี้ซึ่งการวิเคราะห์ว่าแน่นอนล่ะจะรู้เป็นมุ่งเกณฑ์อันหนึ่งแต่การบวชอันนี้เนี่ยนะเป็นมุ่งเกณฑ์อันหนึ่งเพราะมุ่งเกณฑ์เนี่ยทุกสิ่งที่จะว่าบรรดาเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเรามุ่งเกณฑ์เนี่ยมุ่งเกณฑ์นี่มันมุ่งเกณฑ์ทั้งนั้นแหละแต่ไอ้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่อาจจะมีการคาดเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างนี้มีพระอีกหน้าเป็นอย่างนี้อย่าไปเลี้ยงว่าอย่างนี้มดจะล่าว่าอย่างนี้เดี๋ยวมดจะล่าของเขาเองเลี้ยงมดจะมดจะล่าเป็นของตัวเองตรงกันข้ามอย่างนี้เลยแต่การนั้นตัวเราอันตรายอยู่กลางกลางอันนี้คือมีที่อยู่ปัจจุบันตัวเราจะบรรยายว่าไปก็ทายตัวอาจารย์จะทำให้รู้เป็นอย่างนี้เลยแต่เรื่องนี้คือจะดีว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีจะให้ดีจะชั่วก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ในตอนนี้ชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นไปเลยเขาเนี่ยซึ่งคือเราไม่ได้รับรู้เลยปัจจัยนั่นแหละของเขาเขาถืออย่างนี้ในประเด็นนี้ดุลคือเขาพูดกันในประเด็นต้นวัฏฏานี้ฉันเองเนี่ยเขาพูดในประเด็นนี้ฉันเองในประเด็นนี้เขามีทัศนะยังไงเกี่ยวกับเนี่ยคือเขาก็บอกว่าคือบาวนี่มันจะดุลจะถูกบังคับเราใช้คำมาถูกบังคับนี่มันก็ฟังดูยากแต่ใช้คำใครมาบังคับเราใช่ไหมล่ะเราจะเรียกว่าแล้วให้มันหมดที่ในวางแล้วก็จะฟังเข้าใจนิดนึงแล้วหายไปแล้วเมื่อกี้ฮะมันถูกบีบถูกบังคับคือถูกไม่เป็นประโยชน์กันใหญ่ก็ไปมาต่อมีใครก็มีเราบังคับเราก็หาไม่คือด้วยพลังของเราเนี่ยให้เราเป็นไปซึ่งเราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเลยเรามันแล้วแต่ที่พลังก็แล้วแต่บรรดาที่มันเป็นไปยังไงนั่นแหละที่เปรียบเทียบก็อย่างจะไอ้ขนนกที่ว่าเมื่อกี้มันจะเลือกได้มั้ยถ้าลมพัดไปทางเหนือนี่มันจะไปใต้ได้ป่ะตัวมันไม่มีอะไรเลือกเลยในขณะที่มันจะไปทางเหนือมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะมันรู้สึกขจารมันแล้วแต่ลมจะพัดไปถ้าไปเหนือก็ไปเหนือถ้าไปใต้ก็ไปใต้เข้าใจไหมล่ะถ้าไปตะวันขึ้นก็ตะวันขึ้นมาตะวันตกก็ลงตะวันตกก็มีแค่นั้นเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าลองเขาเล่นอย่างนั้นแต่ถ้าจะเข้าสวรรค์ก็เข้าสวรรค์จะลงนรกก็ลงนรกคือเป็นเอกสิทธิ์ครับว่าเรื่องนี้ซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยเรื่องนี้ก็ว่าก็ไปอย่างนั้นเออเราละหมาดนะไอ้ละหมาดนี่ก็ด้วยบัดดามกับว่าเนี่ยถ้ามันเป็นไปก็มีเลยไปเป็นไปใครจะว่าจะเข้าสวรรค์ไอ้พวกนี้ก็บรรดาให้มันละหมาดนะคือพลังล้อเนี่ยมันละหมาดมันก็อาจทำดีไปไอ้คนที่ตัวอันจะทำเป็นเชื่อไฟมันก็อย่างนั้นซึ่งที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนนี้ไม่รับรู้เลยไม่รู้เรื่องเลยว่านั้นดีกว่าไอ้ดีก็มันก็เขาก็ถือไปตามแบบว่าคุณดูมียักษ์จรุนดีมาคุณดีกว่าละคือทุกคนมันจะสะดวกจะถูกให้ความสะดวกในสิ่งที่พระองค์เขาได้สร้างมันมาเพื่อสิ่งนั้นพอเวลาสร้างมันมาจะให้เข้าสวรรค์ใช่ไหมมันไปทางดีอยู่เรื่อยเองมันไปมันอย่างนั้นแหละไอ้คนที่ตัวฮันสร้างมาแต่จะเป็นเชื่อไปในโลกก็จะไม่ต้องห่วงนะมันเล่นชั่วนิดเดียวแต่มันไม่มีการรับรู้ของมนุษย์ละแต่ของเรามีการรับรู้มีการรับรู้ของเรารู้ไหมที่เราทำความดีรู้ป่ะหรือทำไปได้ไม่รู้เรื่องทำไปได้เห็นก็ฝันอะไรเงี้ยหรือทำไปได้เห็นก็ละเมอก็เลยเปล่ามีความตั้งใจจะเอาไปดีในทำนองเดียวกันในการที่เราทำความชั่วรับรู้เปล่าจะเอาไหมจะทำความชั่วจะเล่นการพนันจะดื่มของมึนเมาหรือจะไปโกงเขาจะไปเบี้ยวเขาไปขโมยเขาไปตีหัวเขามีการรับรู้เปล่ามีการรับรู้เนี่ย
ไอ้นี่คือมันเป็นทัศนะเป็นที่เรามีความรู้สึกเห็นว่าจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเรามีความรู้สึกเรามีความรู้ใช่ไหมล่ะมาแล้วบอกยังที่เดียร์ละครับเดียร์ละไปที่ห้องว่าอุตุอุทธาจะกันดีกันbahkan dia majbud api yang dikerasikan seperti satu bulun tergantung pada hawa kebaunya tidak ada การอุทธรณ์เลยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นไอ้นี่เรียกว่าเขาปฏิเสธในทัศนะของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แหละอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาบอกว่าไม่มีอุทธรณ์นะมีอุทธรณ์ของเขาบอกไม่มีอุทธรณ์อย่างใดทั้งสิ้นบอกกันอย่างมัจบูรอับที่ยังดีกราฟีกันจากนั้นเขาก็ให้ตัวอย่างเขาบอกแต่ว่าสิบุลูตัดกันตรงประดาวะไอเนี่ยคือไม่รู้พอเราก็จะเห็นชัดแหละมาให้ตัวอย่างมาเสียงก็ขนนกบินลอยอยู่ในอากาศไอขนนกลอยอากาศไม่มีอุทธรณ์เลยมีอุทธรณ์ขนนกลอยอากาศไม่มีอุทธรณ์อย่างไรดังนั้นเขาจึงบอกว่าจะยุบกันเดียวอุลีอามินพิทักษ์บริขารเนาะเนี่ยใช่ไหมนะจะพัดมันไปจะเต่าจะพัดมันไปโดยลมคือลมจะพัดมันไปดิจักรการโนยาคานอมินแล้วแต่ความต้องการของลมไอ้อย่างเราไอ้นี่เขาบอกแล้วแต่ความต้องการบอกลมมีความต้องการเลยภาษาไทยเราบอกแล้วแต่ลมมันจะพัดไปบอกความต้องการเนี่ยพูดอย่างนั้นลมก็ฟังกันยากภาษาไทยแล้วแต่ความต้องการลมโอ้ลมมีความต้องการเหมือนเลยจะพัดไปทางเหนือจะพัดไปทางใต้คือหมายความแล้วแต่ลมมันจะพัดไปเข้าใจไหมล่ะไอ้นี่ของเขาอย่างนี้ไอ้เรื่องที่ท่านทราบที่สองเกี่ยวกับเรื่องฟันบวชตันอันนี้นะกติกามาทำบวชแล้วสิล่ะยังอีกมาทำหนึ่งมาทำที่สามคือแนวทางที่สามเกี่ยวกับประเด็นนี้เราเรียกว่าเป็นมาทำความบวชแล้วสิล่ะเขากล่าวว่าไงอิทูบวชฮัมบออิทูมันจะดีกันสักเล็กฟันบวชตันดีดีเนี่ยอย่างอิสติยารีไอ้นี่ตรงกันข้ามนะเขาบอกว่าแท้ที่จริงบ่าวเช่นเราเป็นต้นนะบ่าวเนี่ยนะมันจะดีกันเธอละพัดบวชกันดีๆเนี่ยเขาได้กระทำบรรดาการกระทำต่างๆของตัวเองการกระทำไหนล่ะอย่างอิคติยารีการกระทำประเภทอิคติยารไม่ใช่การกระทำประเภทอิติรอรีการกระทำประเภทอิสติยารีเข้าใจไหมล่ะไอ้เนี่ยการกระทำนี่เราทำเองเราจะละหมาดเราละหมาดเองเราจะดื่มเหล้าเราก็ทำเองการกระทำเราเองนี่ไอ้การกระทำเราเองมีหมายความว่าไงเราไปเอาการกันเอาพลังมาจากไหนล่ะไอ้พลังอะตุฮันให้สิแต่ทำนี่เราทำเองเข้าใจไหมล่ะไอ้พอทั้งตัวเราทั้งพลังมันไม่มีทั้งหมดใช่ป่าวมีสักตัวเราที่แรกก็ไม่มีมันมีตัวมันแล้วก็ล่อใส่พลังมาด้วยจากนั้นเราก็ล่อเราเองแหละเนี่ยเข้าใจไหมนะจากนั้นเราก็ล่อมีคล้ายๆว่าจะเป็นเครื่องยนต์กระตุ้นใส่น้ำมันให้สตาร์ทให้อีกทีนี้เครื่องวิ่งเองแล้วที่มีน้ำมันแล้วใช่ไหมนะก็เป็นแบบนั้นของเขาเนี่ยโมดุสิละเนี่ยไอ้ตัวหันก็สร้างเครื่องขึ้นมาใส่น้ำมันบรรจุไว้เต็มดีก็สตาร์ทให้พอสตาร์ทแล้วก็ติดแล้วก็นี่วิ่งเองมาติดตอนนี้มันก็มาในรูปนี้คือด้วยเชื้อด้วยพลังด้วยเชื้อเพลิงที่มีอยู่นะแต่เราเมื่อเชื้อเพลิงมีอยู่แล้วนี่ก็มีเชื้อเพลิงใช่ไหมล่ะเมื่อเรามีเวลาเราทำเองแล้วตอนนี้จะทำชั่วทำดีอะไรทำเองหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นอีกของเขาเนี่ยเห็นไหมนะมันมาในรูปนี้อีกของเขามันก็บอกว่ามันจะดีกันหมออิทุมันจะดีกันเสื่อแล้วก็บดตันดีดีเนี่ยอย่างอิคติยารีคือบาวนี่เขาบรรดาให้เกิดขึ้นได้บรรดาการกระทำต่างๆของตัวเขาเองซึ่งเป็นการกระทำประเภทอิคติยารีนะคือทำเองมีพลังมาจากไหนนะพลังทำเองเนี่ยคือบาวได้สร้างการกระทำของตัวเองบาวทำการกระทำขึ้นมาเองสร้างการกระทำเองจะไปโน่นจะทำนี่จะหยิบจะจับจะโดดจะเต้นอะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่เป็นการกระทำของบาวบาวสร้างขึ้นมาไอ้มันทำได้ไงล่ะบ่าวดังนั้นกุดร้องยังจะดีกันเดียวเลยอัลลอฮฺตาลาประดิษฐ์เนี่ยไอ้ที่มันวิ่งได้เต้นได้เองเนี่ยนะด้วยพลังซึ่งจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้ในตัวของเขา
แต่อย่างว่าละตรงๆกับเปลี่ยนก็เครื่องยนต์น่ะตรงๆนั่นแหละแบบเดียวอย่างนั้นแหละใช่มั้ยล่ะสร้างเครื่องมาใส่น้ำมันใส่เชื้อเพลิงลงไปแล้วก็สตาร์ทติดวิ่งแล้วตอนนี้วิ่งเองเข้าใจมั้ยล่ะไอ้ตอนวิ่งนี่วิ่งเองแล้ววิ่งเองแล้วดับก็ดับเองแหละดับก็ดับเองจะติดเองไม่ได้ใช่มั้ยล่ะเราก็อย่างนั้นคือถ้าเราจะทำความด้วยเราก็ทำเองโดยพลังของเราโดยการกระทำของเราโดยการกระทำของเราโดยพลังที่เราประจุให้ดังนั้นในทัศนะอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราฟังดูในสังคมเนี่ยโอนเอียงมาทางมรรคหมดดุสิละเยอะ มาทางมรรคหมดดุสิละเยอะเรียนในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่มามรรคนี้เราทำเองฮะใช่มาต้องมารับมีอะไรเราทำเองใช่ไหมล่ะบางคนอยู่ในใครที่เป็นครูก็เหมือนกันก็เหวมาทางนี้มีเหมือนกันเหวมาทางนี้เหมือนกันพอใจเข้าใจมันจะแยกกันได้ใช่ไหมล่ะสามมันทับหนึ่งมันทับอัลลิสนาลจามาสองมันทับจับบริยาสามมันทำหมดเลยละในเรื่องอะไรในประเด็นอะไรในประเด็นฟาร์บัตันนะในประเด็นฟาร์บัตันหัวในประเด็นนี้มีสามทัศนะด้วยกันแน่นอนที่สุดเราต้องเดินสายอันนี้สุดแล้วจะมาไปเอาสายอื่นก็ตัวเองทำยังไงได้ยังไงล่ะและด้วยความจริงเนี่ยรู้สึกว่าเห็นด้วยเราพิจารณาในสมองแล้วมันเห็นด้วยอ่ะเห็นด้วยว่าเห็นด้วยใช่ไหมล่ะเพราะตรงก็เลือกคือเลือกที่หมายถึงเลือกฮันฮัตติคือใจมันเลือกจะทำไอ้นี่ไม่ทำไอ้นี่ใช่ไหมล่ะจะทำไอ้นี่ไม่ทำไอ้นี่นั่นใจเลือก ไอ้ถ้าเราจะเปรียบเทียบอีกทีนึงคืออย่างการแบบเรือยนต์เราสมัยก่อนนะเรือยนต์เราสมัยก่อนมันมีในท่ามีอินเดียใช่ไหมเรือยนต์เราสมัยก่อนแต่นี่เล่นคนเดียวละส่วนใหญ่เล่นคนเดียวก่อนในท่าอินเดียด้วยความเป็นจริงเนี่ยไอ้คนที่จะพาเรือให้มันวิ่งตรงไปตามทางโดยที่ไม่ประสบอุบัติเหตุต่างไม่ประสบภัยหรือไม่ประสบกับความผิดต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ในท่าใช่ไหมล่ะอยู่ในท่านะอยู่ในท่าในท่ามันหมุนพวงมาลัยก็ดีกันแล้วกันสิอย่าไปซับกระไดเขาอย่าไปอะไรเขาไม่ได้สินั่นจะจอดจะเจอในอินเดียเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่ก็ขืนตรงก็ไปล่อกระไดเขาถ้าเขาก็พังใช่ไหมล่ะแต่ด้วยความจริงเนี่ยความผิดอยู่ที่ใครถ้าไปชนจริงๆนะความผิดอยู่ที่ในท้ายแต่ที่ดาวในท้ายเขาจะเถียงเนี่ยมีศพในท้ายจะเถียงมันก็จะมาดูฉันได้ไงแล้วก็อินเดียมันปล่อยเครื่องน่ะนี่อย่างนี้มันเดินเครื่องแล้วอินเดียดับเครื่องเดินฉันจะหมุนไปที่ไหนได้เอาไงกันน่ะไอ้ความรับผิดชอบอยู่ที่ในท้ายเห็นไหมล่ะแต่ไอ้เรือนี่มันวิ่งโดยอินเดียใช่ป่ะล่ะเรือนวิ่งโดยใครเนี่ยวิ่งโดยอินเดียที่ไปเปิดเครื่องตรงสมมติเรือนี่วิ่งตรงจะชนโป๊ะหรือชนสะพานเขาเนี่ยไอ้ดับเครื่องซะไม่ชนใช่หรือเปล่านะซึ่งไม่ว่าตั้งของไอ้ไปกงอะไรกงอะไรก็แล้วไม่ชนเลยจะตายดังนั้นถ้าไปชนเกิดชนขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบในท้ายรับผิดชอบถ้าในท้ายมันจะหันมาเล่นยีเนียแหละใช่ไหมว่ามึงจะปล่อยเครื่องมาทำไมล่ะมึงดับเครื่องมึงไปชนได้ไงแต่มันไม่ได้ใช่ไหมล่ะยีเนียไม่รู้ไม่ชี้นั่งคุมเครื่องปล่อยเครื่องลูกเดียวดูที่จะไปใกล้ก็ได้ตีระฆังเบาก็ต่อไม่ตีระฆังเบาเหรอไม่ตีระฆังเบาก็ปล่อยเร่งเครื่องกูเรื่อยโชนเครื่องใช่ไหมล่ะถ้าแกตีระฆังเบาฉันก็เบาให้ถ้าแกตีระฆังถอยหลังฉันถอยให้ใช่ไหมล่ะไอ้นี่เรื่องอิทธิยาเลยเห็นไหมล่ะไอ้นี่อิทธิยาเนี่ยแสดงการมีการอิทธิยาเลยความผิดต่างๆไปอยู่ที่ในท้ายไม่อยู่ที่อินเดียเข้าใจไหมบางทีศพไอ้นี่ดีมันเป็นทัศนะซึ่งเราเห็นด้วยแบบนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเราไปทำความผิดยังจะเป็นย่านเนี่ยนะไอ้ที่ลำบากเนี่ย
ถ้ามันจะต้องถูกลงเราก็บอกเอ๊ะท่านเอามาจะฉันเล่าจะเอามาจะฉันเล่าเนี่ยใช่ไหมล่ะจะเอายังไงกันก็ตักของฉันมาตัวท่านลงนรกแล้วก็ฉันเอาฉันลงนรกเนี่ยแล้วก็จะเอามาจะฉันเล่าเนี่ยไอ้ยังงี้เมื่อใครสวยมั่งเล่นอย่างงี้จะกล้าอย่างงั้นใช่ไหมล่ะคือตัวน้องไอ้เรียกว่าไม่มีการรับผิดชอบไอ้บ่าวนี่มันไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นในรูปนั้นไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าจะมีอะไรละเอียดไปกว่านี้เราก็มาติดตามในอะไรในประเด็นนี้ของเขาด้วยความเป็นจริงอ่ะนะเขาจะต้องมีอะไรละเอียดไปอีกหน่อยของเขาเนี่ยไม่ได้แค่นี้เลยทีเดียวหรอกแต่นี่เดี๋ยวก็หยิบยกเอามาพูดกันในนี้ก็เพียงแค่ให้รู้แนวของเขาเท่านั้นเองเพียงให้รู้แนวของเขานั่นแหละในท่าท่าของอัลอิสลามญะมาอะห์เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบมันก็นั่นแหละอย่างกระเรือลำหนึ่งนั่นแหละซึ่งในท้ายเป็นคนรับผิดชอบในท้ายเป็นคนรับผิดชอบด้วยความเป็นจริงเลือกจะไปทางนู้นจะเลี้ยวซ้ายจะไปขวาอะไรก็แล้วแต่แล้วตามใจทำไมจะวิ่งค่อยวิ่งแรงจะริมวิ่งริมวิ่งตรงกลางอะไรจะตามใจจะเดินหน้าถอยหลังอะไรมาแล้วแต่คือนั่นแหละในท้ายมีอีกอย่างเรียกใช่ไหมมีอีกอย่างจริงอยู่ในอินเดียบังคับเครื่องให้วิ่งเนี่ยแต่อินเดียก็ไม่สามารถที่จะให้เราวิ่งไปทางอื่นซึ่งที่มันจะทางของในท้ายต้องการไอ้นี่เราว่ากันแบบมนุษย์นี่แต่อัลลอฮ์ได้จะทำอย่างนั้นสมมติว่าอัลลอฮ์เนี่ยเราเนี่ยตั้งใจอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ไปอย่างอื่นไอ้ที่มันได้เข้าใจไหมล่ะถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปในรูปเจบรียะมันก็ไปในรูปเจบรียะเราไม่ต้องการจะวิ่งชนไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วหมุนไปเถินก็ไม่ไปไปชนจนได้มันก็เป็นอย่างนั้นไปเราไม่หมุนไม่หมุนแล้วในท้ายนั่งเถอนั่งเซ่อเลยอะไรก็เถอะนั่งจับพวงมาลัยเฉยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราจะเปรียบเทียบของเจบรียะเขาเนี่ยใช่ไหมมันจะออกมาในรูปนั้นซึ่งที่มันไม่ตรงกับความรู้สึกหรือว่าตามข้อเท็จจริงซึ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะในของจุบัติยาเขาเนี่ยส่วนของอานิสุนไอของอะไรเนี่ยมอตติล่าเนี่ยไอ้นี่เราเองไงเราเองนะทำดีเราก็ทำเองทำชั่วเราก็ทำเองแหละไอ้การกระทำที่เกิดเป็นผลดีขึ้นมาหรือการกระทำที่เกิดเป็นผลเสียขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เราเองไอ้ที่มันชัดใช่ไหมล่ะไอ้ที่มันเขาชัดนะเขาเนี่ยชัดในรูปไหนล่ะเป็นการกระทำเราเองไม่ขโมยเงินไอ้นี่เข้าใจไหมล่ะไอ้บุญเกินอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการบันดาลจากเราเป็นการกระทำซึ่งเราแสดงขึ้นแต่เราเองไม่มีพลังไม่มีพลังก็ได้พลังตุฮันให้ไว้ให้มันได้ทำไปเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับตรงที่ว่าอัลลอฮ์ให้ไว้ไอ้พลังนี้ให้ไว้ดังนั้นกิริยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นดีหรือชั่วเนื่องจากพลังที่เราทำจากเราทำซึ่งพลังนั้นอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บันดาลให้เกิดขึ้นที่เราเนี่ยเขาก็เล่นได้ยิ่งและนั่นเดี๋ยวนี้แล้วจากสำนวนในกุรอานนะที่เนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะจะทำให้เข้าใจอย่างมุตซิล่าเนี่ยคือเรามองดูผิวเผินแล้วเนี่ยจะให้เข้าใจอย่างนี้คือถ้าไม่มองกันอย่างแยกโยนจริงๆไม่ได้ประกอบหลายอายะห์ด้วยกันในเรื่องในประเด็นเนี่ยถ้าไม่รวบรวมอายะห์ต่างๆมาแล้วเลยจะไปดูเป็นอายะห์แล้วก็มันจะมาแต่มุตซิล่าเนี่ยพออิสมาอิลมานี่เขารวมบรรดาอายะห์ต่างๆซึ่งในความจริงในกิตาบเนี่ยเขาจะมีรวมในประเด็นนี้ไว้จากอายะห์ต่างๆจากฮะดีษเขาจะนำมารวมไว้ใช่ไหมล่ะแล้วก็วิเคราะห์วิจัยก็ออกผลมาอย่างเนื้อหาซึ่งที่เขาเอาเนี่ยอันอิสลามจะมาอันนี้เข้าใจไหมล่ะคือไม่ใช่ไปจับอายะห์ใดถ้าเรามองอายะห์ใดอายะห์หนึ่งจากบรรดาอายะห์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมล่ะไอ้ดีมันก็จะเป็นในรูปที่เขาวามกันมันเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วเราไม่ใช่นักวิจัยไม่ใช่นักวิจัยคือเรานักตามใช่ไหมล่ะเมื่อบรรดานักปราชญ์ส่วนใหญ่เขาแนะนำมายังไงเราก็พยายามหาความเข้าใจจากการแนะนำของเขาไม่ใช่ไปวิเคราะห์คำพูดของเขาอีกเราไม่ได้วิเคราะห์เข้าใจไหมยิสุบเราใช้ที่เราถือปฏิบัติกันเนี่ยเราไม่วิเคราะห์คำของปราชญ์
เพียงแต่เราจะหาความเข้าใจจากคำพูดปราศว่านี้ยังไงใช่ไหมล่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเขาวิเคราะห์คำพูดปราศอีกทีนึงซึ่งต่างกันแนวทางคนละอย่างไม่เหมือนกันนะเข้าใจไหมล่ะถ้าปราศวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาฟิกหรือวิชาอุสลุดีนอะไรก็แล้วแต่เมื่อปราศวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะวิเคราะห์วิจัยคำของปราศอีกทีนึงอาจจะงั้นมันจะไปในรูปเดียวกันไม่ได้แน่ไปในรูปกันไม่ได้แล้วก็จะไม่ขัดกันด้วยไม่ขัดกันนะหรือความจริงเนี่ยเราไม่ขัดกันในเรื่องนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองกันแนวทางแล้วเนี่ยเราไม่ขัดกันเมื่อเขาจะวิเคราะห์วิจัยเองก็เอาก็วิเคราะห์กันไปนะไอเราไม่ได้วิเคราะห์เราจะตามเมื่อปราศว่าในนี้เราพยายามหาความเข้าใจที่ปราศว่าแค่นั้นเองของเราแค่นั้นเองเราไม่วิเคราะห์วิจัยคำของปราศแต่อย่างไรดังนั้นมันจึงไม่มีเรื่องกันถ้าหาเราถือจะจริงๆไงนะถือจริงจริงไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรทีนี้มันที่มันมีปัญหากันอยู่หน่อยก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าแกนี่มันโง่ไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแกทำนี่มันไม่มีหลักฐานไอ้เนี่ยไอ้ที่ปัญหามันเกิดตรงนี้ความจริงเราเดินคนละแบบอยู่แล้วไอ้เขาจะวิเคราะห์วิจัยไอ้เราจะตามแต่ว่ามันคนละแนวกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาปัญหาไปเกิดแบบที่ว่างี้อย่างแกทำอย่างนี้ไม่มีหลักฐานแต่ทำอย่างนี้มันมีไปไหนวะอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าใช่ไหมล่ะนี่จะไปเอามาจากไหนกันไอ้นี่ของเขาก็อีกรูปหนึ่งอีกแบบนึงความจริงก็ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรกันคือเราไม่กล่าวไม่อะไรไม่ประนามหรือไม่อะไรกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเดินคนละแบบเราเดินคนละแบบอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงก็ถ้าเราจะมองให้ละเอียดไปอีกสักนิดหนึ่งนะมองก็ไปข้างในอีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเองอีกเหมือนกันเข้าใจไหมไอ้นี่เราพูดเพื่อความเข้าใจกันก็ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยก็เลือกเอาจากที่เขาวิเคราะห์วิจัยนั่นแหละเลือกเอาจากนั้นฉันชอบอันนี้ก็เอาอันนี้มาเมื่อได้อันนี้มาก็บอกของนี้ไม่ถูกก็แค่นั้นเองอ่ะไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเองเหมือนกันก็ไปดูเท่าที่จะดูได้บ้างเลือกดูโอ้อันนี้แหละก็ทาให้ฉันชอบอันนี้ไงพอท่านชอบอันนี้ท่านก็บอกไอ้นี่ไม่ได้ความไม่ใช่วิเคราะห์วิจัยเองเหมือนกันในความจริงดังนั้นไม่น่าหนักใจอะไรนะไม่น่าหนักใจอะไรคือใครที่จะชอบในรูปนั้นก็เป็นสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์วิจัยด้วยตนเองหรือจะวิเคราะห์วิจัยปราศนะวิเคราะห์วิจัยปราศมันก็ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของตัวถ้าทำได้นะอีกฝ่ายหนึ่งส่วนใหญ่ที่เราในสังคมนี้ก็ถือว่าเราพยายามหาความเข้าใจจากการอธิบายชี้แจงของบรรดาผู้ปราชญ์เราหาความเข้าใจจากนี่นั่นเองเข้าใจไหมนะก็แค่นั้นเองไอ้นี่ก็ในทำนองเดียวกันนั่นแหละในทำนองเดียวกันนั่นแหละเราไม่ได้ไปข้อวิจัยว่าของอัลกุรอานจะมาอ้างไม่เอาอย่างนี้ไงมันมีหลักฐานยังไงกุรอานไงดิยังไงหรือว่ามัธยมที่สองจิมบริยังก็เอาอย่างนี้เขามีหลักการอะไรยังไงวะนะมัธยมที่สามหมดแล้วเอาอย่างนี้เขามีฮะดิษมีกุรอานยังไงวะแต่เมื่อเราไม่ได้ติดตามไปที่โน่นเราเห็นว่าเขาเอาอย่างนี้อ๋อเขาเอาอย่างนี้ให้ของเขาแน่นะฮะดิษมีเอาอย่างนี้จิมบริยังก็เอาอย่างนี้หมดแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สามารถจะไปตัดสินเขาหรอกเข้าใจไหมไม่สามารถจะตัดสินเขาเพียงเราจะติดตามเขาเท่านั้นเองแต่นี่จะหาว่าเราจะหาอะไรละเอียดเราก็ไปตามดูกิตาบที่มันกว้างขวางที่ใหญ่ๆกว่าก็จะพูดที่ยาวกว่านี้ในมัธยัสมุตติมุตติลาก็ดีหรือมัธยัสติบริยาก็ดีเขาจะมีที่แจกมากกว่านี้แต่ไม่ได้แต่ยังไงก็ตามไอ้นั่นที่ไม่ใช่จุดประสงค์อะไรของเราเพราะเราไม่ใช่ว่าเราจะไปวิเคราะห์วิจัยมัธยัสเราไม่ใช่เราไม่วิเคราะห์วิจัยเมื่ออัลลอฮฺจะมาเอาอย่างนี้นะก็เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้เอาตามแนวทางเขาเนี่ยพยายามหาความเข้าใจพยายามหาความละเอียดจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามียังไงรายละเอียดมันเราก็ติดตามให้นี่กันไปเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะเราก็มีแค่นั้นทีหลังเขาบอกว่าบานอาดาลห์มัจฮับอาฮฺซุนนะฮ์ที่ถูกในหนังสือเขียนอุลเลห์อัตตอลาห์บอกเนี่ยบานอาดาลห์มัจฮับอาฮฺซุนนะฮ์ที่ถูกก็สังหารใช่ปะปรากฏว่าแนวทางของอาลุสุนนะเนี่ยนะมันอยู่ในสายกลาง
ก็ต้องหันสุดความกลางอยู่ในสายกลางอยู่ระหว่างกลางทีนั้นเขาจะเปรียบเทียบแหละนะก็เปรียบเทียบมันกลางยังไงล่ะด้านซาละอัลลอฮ์เนี่ยคือคล้ายๆกับว่าลักษณะของอัลลิฟนอจะมาอ่านเนี่ยนะดีกลัวกันอันตระดาระดันตะฮิซึ่งลักษณะอันนี้ลักษณะของนั่นจะมาอ่านเนี่ยก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าได้ถูกนำเอาออกมานะเอาออกมาจากระหว่างเลือดและขี้เอาออกมาจากระหว่างเลือดและขี้ฮาจาดานาลบันดานเบอร์เซฮิยังเบอร์เซยังเนาะวะยังไม่สวยดานหลายหลายนี่ต้องมีดานในสภาพเมื่อออกมาระหว่างเลือดและขี้เพราะงั้นนะอันตรายเราดานตะหิคือหมายความมัลฮับหนึ่งก็เปรียบเสมือนเลือดจิบรีอะมัลฮับอิสลามนี่ก็เปรียบเสมือนขี้ก็เปรียบเทียบไม่ใช่แต่ว่าเขาขี้ไม่ใช่ก็เปรียบเทียบคือไอ้นี่มันอยู่ตรงกลางไอ้นี่ปานกลางเมื่อเอาออกมาแล้วเนี่ยฮาซาดะอันละบันยังบริสุทธิ์ออกมาเป็นน้ำนมซึ่งจิบรีไอ้นี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกันในตัวสัตว์แล้วเนี่ยในตัววัวตัวควายแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะมันกินอาหารก็ไปเขาบอกเลยควายมันกินอาหารก็ไปไอ้อาหารมันที่มันกินก็ไปหญ้าเนี่ยที่มันกินก็ไปมันก็กลายไปเป็นอะไรเป็นเลือดในร่างกายด้วยใช่ไหมล่ะเลยกากมันก็กลายไปเป็นขี้มันแล้วมันยังมีนมมันอีกมันก็มาจากนั่นเหมือนกันเข้าใจว่าไอ้นมเนี่ยมันแยกออกมาจากขี้แล้วเลือดซึ่งทั้งเลือดทั้งขี้เนี่ยก็เลยยึดเป็นคู่ส่วนนมนี้บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะนมนี้บริสุทธิ์สะอาดดื่มอย่างคล่องคอไปเลยอย่างนั้นจะนั้นอันนี้ก็เปรียบเทียบของเขาอย่างนั้นไอ้มีไปอัลกุรอานจะมาอ้างเปรียบเทียบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหมดอินทร์แล้วก็อาจจะเปรียบเทียบเขาเลยก็ได้ไอ้มีไปอัลกุรอานก็เปรียบเทียบอย่างนี้ของเขาที่เขาบอกเหมือนนมซึ่งนมมันเนี่ยมันจะออกมาระหว่างที่จะเปรียบไอ้นี่ก็มันนี่ก็วัวเราที่มึงอยู่ต้องไปเลี้ยงวัวเราเห็นวัวเรากินหญ้าอย่างนั้นแหละวัวเรากินหญ้าไอ้กินหญ้ามันเป็นเลือดตรงนี้ไอ้กัดกาต้องเป็นที่อยู่นั่นแหละเพราะงั้นจะมีนมออกมาด้วยนั่นแหละมีนมออกมาเลยกายหญ้านั่นแหละที่มันเป็นเลือดตรงนี้เป็นที่ก็มีแต่แล้วนมที่ออกมาแล้วมันสะอาดบริสุทธิ์อันที่เราเนี่ยมาก็อย่างนั้นเหมือนกันที่นั่นเขาบอกอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็ว่าเนี่ยมีโจ๊กข้าวมีตัวนิดหน่อยหรือเปล่ากันไม่รู้เคลียร์ตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่ใช่เรื่องเสียไม่ใช่เรื่องเสียนะเราก็ว่าตามข้อที่จริงนะว่าตามข้อที่จริงแต่เราในประเด็นนี้ก็แค่นี้นะในประเด็นนี้เขาก็มีแค่นี้ดังนั้นอะไรเนี่ยจากเอติกอตของเราเนี่ยแน่นอนแล้วเราก็จะต้องโอนเอียงไปทางอาลิฟนะวันเดียมาเราก็เอาอันนี้เราปฏิบัติตามนี้เอติกอตในรูปนี้دعنا نبكي فجل رسول عليه الصلاة والسلام أم قد فرقره يعني تنبر في الكامة تنبتون يجون لغن تنبينا قابل أمر سبسين جلو سمرا كاموا آمان في الله ตั้งแต่ต้นมาถึงนี้นะอามันตุบิลลาห์กันนั่นเองไอ้พวกคนอิมานมีอามันตุบิลลาห์นี่ไหมนะอามันตุบิลลาห์นี่นี่แหละซึ่งมันจบไปตรงนี้จากคำเดียวว่าอามันตุบิลลาห์สองประโยคนั่นแหละอามันตู่ประโยคนั้นบิลลาห์อีกประโยคนึงอามันตุบิลลาห์ตรงว่าเราว่ากันมาตั้งแต่ต้นมาถึงนี้จบต่อมาตรงนี้ก็เอาวันที่มีดีก่อนآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى كلهم بخاريه نعم وإذا كان ثلاثة الله مطمئن يعقل أنساه به سؤال مياه آمن بالله تبقى بأينا وهذا الجوع أنك تتعام في ناته رواق الله آمن بالله كما لا تأمرها سارة ของมันก็คืออย่างนี้แหละไอ้นี่ก็ไม่ใช่ว่ากันอย่างยืดยาวนักว่ากันพอแล้วพอใช้ได้ว่ากันพอใช้ได้ของมันเดียวแค่นี้นี่แหละมันเป็นอย่าง
แต่ยังไม่ได้หมดนะเนี่ยยังไม่หมดไม่ได้หมดมันไม่ได้หมดจะถึงอย่างว่าคือมันจะขยายไปยังไปอีกเนี่ยถ้าขยายยังไปยังไปอีกยังไปอีกเยอะdan lagi bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam pasar karo ini lagi kita mahu jangan ketahap Rasul jangan ketahap Rasul juga bagaimana kuang bahwa ketahap dan Muhammad umjil ramai jangan ketahap dan mahu ketahap to Rasul tanggut ketahap Rasul tanggut yukat Rasul tanggut si pejalan dengan si kunasnya si pujudkan Rasul ini yang nonton si kunasnya tentang lalu ini แต่ถามว่าศรัทธาหรือศรัทธาแต่เราเป็นมุฮัมมัดหรือเปล่าโอ้ศรัทธาที่ทำไมจะไม่ศรัทธาศรัทธายังไงไม่รู้เหมือนกันฮะทำไมรู้ก็ไม่ศรัทธาศรัทธายังไงศรัทธาไม่รู้ยังไงเนาะไม่รู้ว่าศรัทธายังไงไม่ได้ศรัทธาแต่มันมีมุฮัมมัดก็ศรัทธาอย่างนี้คือมันมีมุฮัมมัดและบรรดานบีอื่นเหมือนกันมีคุณลักษณะสี่ประการที่ผู้ที่เป็นผู้จะต้องมีลักษณะอย่างนี้เราจะลักษณะทั้งหมดนี้ก็นี้หนึ่งใช่ลักษณะอื่นที่เราจะไม่ต้องรู้มันนี้ไอ้ที่เราจะไม่ต้องรู้มันแบบนี้นะพูดอยู่ในชุดต้องมีลักษณะอย่างนี้ไม่มีลักษณะอย่างนี้เป็นในชุดไม่ได้แต่ที่มีกล่าวไว้ที่มันคือบางเรื่องกล่าวสามกันนี่บางเรื่องกล่าวสามเข้าใจไหมล่ะคือเขาจะรวมไปตอนแรกจะตัดลิขิตเข้าไปเลยเป็นข้อเดียวรวมเป็นข้อเดียวไปเลยเข้าใจไหมล่ะทำไมรวมเป็นข้อเดียวล่ะใช่ที่คนจะทำการเผยแพร่ไฟเซอร์อะไรยาเลยมีทางคนทำการเผยแพร่ต้องฉลาดทีเดียวใช่ไหมล่ะทำโน้ตเซอร์หรือไปทำการเผยแพร่นี่ไม่ได้กินอ่ะไอ้ยังโง่จินแมนหนึ่งโง่โง่เซอร์เซอร์จินแมนได้อะไม่มีทางทำอะไรจะไปขายของเขาอ่ะคืออะไรก็ไม่เป็นนะมันไม่ได้คล่องตัวเลยไม่ไหวไปไม่ไหวไม่ได้ดังนั้นเขาจึงกล่าวสามกันหมดมีซุดุกุลอามานะและก็ตำลีกันนั่นแหละจนปตอนะไม่ได้กล่าวมันจะเข้าอยู่ในข้อนั้นแหละปตอนะมันเข้าอยู่ในข้อตำลีทีนี้ก็กล่าวสี่ประการชัดๆเลยก็ตามซุดุกุลคือลักษณะหนึ่งผู้ที่เป็นโดยส่วนทุกท่านคุณจะต้องมีลักษณะซุดุกุลซุดุกุลนี่แปลว่าอะไรอาร์ตีเนียเป็นนาร์pada sekian perkataan mereka itu tapi ทั้งหมดบรรดาคำพูดของเขาเหล่านั้นคือหมายความคำพูดของเขาเหล่านั้นจริงทั้งนั้นจริงทั้งนั้นไม่จริงไม่จริงพูดอะไรมาเป็นจริงหมดทั้งนั้นคือออกมาแล้วก็ต้องจริงทั้งนั้นที่ไม่จริงนี่ไอ้จริงหมายความว่าไงก็บอกดานมาเนี่ย benar itu berbetulan dengan nafsu bekerjaและความหมายคำว่าบรรลัตเนี่ยไอ้ความหมายคำว่าจริงนั่นเนี่ยคือตรงกับตัวเรื่องตรงกับตัวเรื่องอย่างเราเรียกตรงกับความเป็นจริงนะไอ้ตรงกับตัวเรื่องเนี่ยตรงกับนักสืบปริยานเนี่ยตรงกับตัวเรื่องนะไอ้เราก็บอกตรงกับความเป็นจริงเข้าใจไหมนะไอ้พูดอะไรก็ตรงกับความเป็นจริงเสมอไม่ตรงไม่หนีน้อยตรงกับความเป็นจริงระบบพัดลมนี่หนีไม่หนีความเป็นจริงมันหมุนมาแล้วนี่เขียวเขียวนะไอ้นี่คือตรงความเป็นจริงไฟฟ้าหลอดนี้เปิดเปิดหรือเปล่าเปิดไอ้นี่คือตรงความเป็นจริงไอ้เรานี่ยังว่าเรามันมีนิสัยไม่ดีเราฝึกกันไม่เคยสวยเท่าไหร่เรามักจะชอบโกหกกันคือมันโกหกโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ไม่ดีเดินอ้าวอ้าวถามอาจารย์ไปแล้วอาจารย์บอกว่าเปล่านั่นไปไหนล่ะเปล่าไปประเกตเดียวก็ไปประเกตเดียวเปล่ายังไงอีกเนี่ยไม่เปล่าเลยที่จะไปประเกตเดียวอ่ะใช่ไหมล่ะบางทีไปเป็นครึ่งวันยังไม่ตายท้ายไปประเดียวประเดียววันครึ่งวันถามไปไหนเนี่ยไปประเกตประเดียวอ่ะไม่รู้จะไปเป็นครึ่งวันก็บอกประเดียวอ่ะก็บอกคนนั้นใช่ไหมล่ะประเดียววันครึ่งวันนั่นไม่ประเดียวเนี่ยบางทีขึ้นเปล่าก่อนเนี่ยถามมันมีเรื่องไปเปล่าไปบ้านล่างมาเดี๋ยวเปล่าแล้วไปบ้านล่างไอ้นี่คือมันโกหกไอ้นี่มันไม่ตรงความจริงคือถ้าเปล่าก็ไม่ได้ไปถ้าเปล่าก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่เนี่ยไปไหนก็เรียกเปล่าใช่ไหมล่ะไอ้ที่เปล่าอ่ะไปบ้านล่างมาเดี๋ยว
มันเป็นอย่างนี้บรรดาผู้ที่เป็นผู้ไม่มีทำนองนี้เด็ดขาดพูดแล้วต้องตรงกับความเป็นจริงเสมอพูดแล้วต้องตรงกับความเป็นจริงเสมอดังนั้นอยู่คำพูดของนบีของรอซูลเนี่ยเราจะใช้คำว่าทำนายไม่ได้ใช้คำว่าทำนายไม่ได้เด็ดขาดนบีพูดเรื่องข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวนี้เราจำนวนไทยเขียนกันในหนังสือเลยนบีได้ทำนายไว้ว่าทำไมล่ะนบีเป็นมาดูเหรอไอ้ที่ใช้อย่างนี้มันเสียหายอ่ะไอ้ใช้คำว่าทำนายแล้วไปเปิดดูสิมันจะทำให้กลุ่มหนึ่งเขาวางไงทำนายหมอทำนายถูกหมดทุกอย่างเลยถูกหมดเลยไม่ถูกนิดนึงก็ถูกเยอะใช่ไหมล่ะดังนั้นเราใช้คำว่าทำนายไม่ได้คือนบีบอกในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไปใช้คำว่านบีทำนายอันนี้ไม่ถูกต้องฉันว่าฉันตามความรู้สึกไม่ถูกต้องแปลอย่างนี้ไม่ถูกต้องใครแปลก็ตามจะไม่ถูกต้องใครจะแปลก็ตามไม่ถูกกันนั่นแหละจะเป็นคนระดับไหนแปลถึงก็ไม่ถูกทำนายได้ยังไงเพราะทำนายมันลักษณะเพราะไอ้พวกหมอดูนี่ไงพวกหมอดูหมอเดาเนี่ยแหละที่จะทำนายนบีทำนายอยู่เพราะนบีพูดตรงกับความเป็นจริงเสมอจะไปทำนายได้ไงใช่ไหมล่ะพูดแล้วต้องตรงกับความเป็นจริงจะไปทำนายได้ไม่ได้ครับนี่มีถึงใหญ่ๆแล้วแปลออกมาดูเรื่องเริ่มทับทำนายลงให้เอาไปเยอะนิดนะฮะจะเปิดดูนะฮะนิดเดียวเล่นทำนายอยู่นะไม่ได้อย่าด้วยทำนายนบีทำนายไม่ได้หรอกเมื่อนบีทำนายอัลลอฮ์ก็ทำนายด้วยอัลลอฮ์ทำนายด้วยหรือเปล่าไม่ได้เพราะคำพูดนบีตรงกับความเป็นจริงเสมอจะไปด้วยทำนายได้ไงไอ้คำว่าทำนายตรงกับความเป็นจริงเสมอไงไม่ได้มีผิดถูกใช่ไหมเนี่ยมีผิดบ้างถูกบ้างไอ้นบีไม่มีผิดไม่ได้ไปทำนายไม่ได้จะเมานบีได้นบีตรงมารวมไว้พวกใต้ต้นมะขามสนามหลวงเลยอย่างนี้อย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ทุกทำอะไรกันเลยแปลอะไรกันจ้าอร่อยอย่างเดียวกันเลยเราทำเก่งมันก็ทายมันก็ซับมันก็เป็นที่มันไม่รู้เลยไปยังไงเกิดความเสียหายแค่ไหนไม่ได้เสียหายอย่างแรงพูดอย่างนั้นคือคนที่เขาไม่เข้าใจในภาษาอื่นเข้าใจภาษาไทยเนี่ยเขามาทำนายก็รู้ทันทีใช่ไหมล่ะเอาไม่รู้เปิดประธานุกรมดูที่ว่างอ๋อนั่นดีทำนายมันก็จะไม่แน่เท่าไหร่เหมือนกันเนี่ยไอ้เหตุการณ์ข้างหน้านี้ก็ไม่แน่เท่าไหร่เดียวนั้นนะไม่แน่เท่าไหร่จะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันแค่ทำนายเท่านั้นเนี่ยมันแค่ทำนายเท่านั้นใช่ไหมล่ะนี่ก็เสียแล้วก็มันมีทำนายอัลลอฮ์ก็ทำนายอีกเนี่ยเพราะไอ้เรื่องเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นเยอะแยะไปจากอัลลอฮ์บอกว่าใช่ไหมล่ะเยอะแยะไปจากอัลลอฮ์บอกว่าเยอะแยะอัลลอฮ์ทำนายอย่าไปใส่อย่างนั้นอย่าไปใส่ทำนายก็ลองพูดไว้อย่างนี้นบีพูดไว้ว่าอย่างนี้แยกกันแยกกันมันจริงทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะของจริงเลยทำนายกันคือจะพูดไว้ล่วงหน้าหน่อยทั้งนี้พูดไว้ล่วงหน้าจริงนั้นยังไม่ถึงเขาก็เรียกว่าทำนายเข้าไปแล้วอย่าไปเรียกอย่างนั้นพูดอัตมีบรรลับประสิทธิ์ประกาศการมันจะจูดันมันบรรลับจูบันตะโต้ดันในงั้นนักจูบกระจายไอ้เด็กเขาอธิบายคำว่าบรรลับไอ้เขามันนับดูเท่าไรเขาบอกบัตรประตูนั้นเป็นเงินนับดูปกติอย่างที่มันตรงกับตัวนี่ตรงกับความเป็นจริงมันพูดว่าอย่างนั้นก็เป็นเงินจริงพูดว่าอย่างนั้นก็เป็นเงินอาจจะไม่นะพูดว่าบางทีชอบนั่งก้มไปดูกระกบจริงพูดว่าบางทีชอบหลับจริงจริงใช่ไหมล่ะใส่อะไรใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบเดียวคำจำบานตัวระดับก็คือวันล้อเป็นแถวของมันเนี่ยพูดกับมันสักสิบนาทีนี่โอ้โหวันล้อเป็นโหลเลยอะไรกันใช่ไหมล่ะอะไรเขาก็ไม่เอาผิดมันติดปากเป็นการติดปากมาเราจุดที่ตอนนี้ที่ว่าจำเป็นมาเรื่อยๆอยู่มาจะได้อวามาเรื่อยๆดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นบนเรามุกัลลับเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธามั่นว่าบรรดาผู้ที่เป็นรอซูลนั้นพูดจริงทั้งนั้นตามพูดเขาตรงกับความเป็นจริงทั้งนั้นปฏิบัติวอมาได้ใช่ไหมครับโดยการอ้างของเขาเหล่านั้นในการเป็นนบีอย่างนี้ใช่ไหมนะเราจะต้องมีการศรัทธามั่น
จะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธามั่นในสิ่งซึ่งถูกเขาเหล่านั้นอ้างมาว่าเขาเป็นนบีเขาบอกเขาเป็นนบีเราแน่นอนจะต้องเชื่อใช่ไหมล่ะดาริซาล่าเขาเอาเขาเป็นรอซูลเราก็ต้องเชื่อกันนะเพราะคำพูดก็ตรงความเป็นจริงเสมอเข้าใจไหมล่ะคำพูดของเขาตรงกับความเป็นจริงเสมอไม่มีคำพูดใดซึ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นคนเราจะต้องมีความศรัทธามั่นในคำอ้างคำบอกของเขาที่ดะวาเนี่ยคือเขาอ้างมาเขาบอกมาว่าเขาที่เขาเป็นนบีเขาบอกเขาเป็นรอซูลเราต้องเชื่อถ้ารอซูลพูดแล้วก็dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah dan ในสิ่งซึ่งที่เขาได้นำมาถึงเราจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบทบัญญัติต่างๆเขาบอกเขานำมาจากอัลลอฮฺใช่ไหมล่ะนำมาจากอัลลอฮฺโดยการวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นำเอามาเผยแพร่หลักการต่างๆของศาสนาวะฮีเราต้องเชื่อต้องเชื่อเพราะถ้าสงสัยเลิกถ้าสงสัยก็เลิกเป็นมุมใช่ไหมล่ะจะมีทางจริงเลิกเป็นมุมได้หรืออย่างนั้นเลยจะเป็นมุมได้ยังไงคือเป็นมุมแล้วต้องเชื่อไอ้ต้องเชื่อไหมเราคือต้องเชื่อต้องได้หรือเปล่าเชื่อดังนั้นเราต้องศึกษาต้องค้นคว้าหาความจริงอะไรเพราะไอ้เชื่อมันต้องไม่ได้ถ้าว่าจะต้องเชื่อได้หรือเปล่าต้องเชื่อคือต้องดิ้นรนให้เกิดความเชื่อไอ้เชื่อมันต้องไม่ได้ถ้าต้องได้ก็สบายมีแต่ต้องเชื่อนะมันก็ต้องเชื่อนะเชื่อเลยไม่ได้คือต้องศึกษาต้องวิเคราะห์วิจัยให้ได้มาจนครบอันนั้นเราต้องเชื่อคือต้องศึกษาต้องค้นคว้าให้ได้มาจนความจริงความจริงมันความเห็นได้ความจริงไหมก็เชื่อแค่ไหมเนี่ยคนเชื่อมันทำกันได้ไงมันไม่ได้เรื่องศรัทธามันทำกันไม่ได้นบีเองเนี่ยยังไม่รู้จะทำไงเนี่ยพูดจะไม่ศรัทธาจะรู้ยังไงกับมันเนี่ยก็เลยตะทีแกเนี่ยนำกับมันไม่ได้ยินจะทำยังไงไม่รู้ทำไงนบียังไม่รู้ทำไงเมื่อกูจะทำถ้าท่านทำได้เลยวงศาคณะญาติท่านจะต้องเป็นมุกีหมดเป็นมุกีหมดนิ่งเหลืออะไรนี่ดังนั้นเราที่จะยังว่าก็แค่แนะนำเลยมันเองจะรอคาดเชื่อแล้วมันไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้คือแต่ใครเขาอยากจะเชื่อเขาก็มีข้อมือใจยิ่งล้นขนขวายจริงหรือเปล่าไอ้เนี่ยบนดาวเขาจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่คนนี้เรื่องนี้เป็นการไม่จริงเนี่ยมันเป็นเสือตั้งแต่แรกแล้วก็เลิกกันจะคุยมันอะไรวะเรื่องนี้พูดออกมาได้ทั้งที่ยังไม่ได้คิดเลยเกี่ยวกับที่เสือไปแล้วไม่จริงเรื่องนี้ไม่สำคัญว่าเราไปนั่งจะตัวคิดยังไม่สำคัญไม่สำคัญยังไม่ได้คิดเลยเรื่องก็ไม่สำคัญเลยเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่ได้คิดเนี่ยไม่ได้คิดโดนคนขายเลยรอไม่จริงก็ไปแล้วก็พังเงียบนะเข้าใจไหมล่ะไอ้ที่ว่าต้องเชื่อจริงคือหมายความว่าเราที่โดนคนขายวิเคราะห์วิจัยจนมันเกิดความเชื่อขึ้นมาไอ้เมื่อเราที่โดนได้มันต้องถูกทำไมมันต้องเชื่อเกิดความเชื่อในแง่นี้ปัญหาเพราะเรื่องจริงไอ้ปัญหาเรามันมีอย่างนี้ไอ้ของจริงจริงนี่แหละของจริงจริงเลยทำไมคิดพิจารณาไม่จริงใช่ไหมเนี่ยของจริงจริงเนี่ยลงไม่พิจารณามันก็กลายเป็นของไม่จริงแล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องจริงเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันต้องจริงเสมอไปต้องเป็นเรื่องจริงเพราะมันจริงใช่ไหมล่ะทีนี้ไอ้เรื่องที่ไม่จริงเนี่ยบางทีเราไม่พิจารณากันมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไปยังไงเนี่ยเพราะงั้นเรื่องนี้มันบังคับกันไม่ได้เพราะงั้นไอ้คำนวณที่บอกว่าคือต้องเชื่อมันก็ต้องเชื่อต้องเชื่อใช่ไหมต้องเชื่อต้องเชื่อมันต้องกันไม่ได้แล้วเรื่องเชื่อมันก็ต้องเชื่อเลยเอาก็ตั้งต้องไว้สิก็ไปคิดตัวอย่างคิดเชื่อไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้ใครจะเชื่อมันต้องพิจารณามันต้องติดตามต้องวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาฉะนั้นถึงจะบอกว่าจำเป็นจะเหตุการณ์ก็ว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราจำเป็นเรามีจะต้องศึกษาจะต้องติดตามต้องวิเคราะห์วิจัยค้นคว้านะเราก็จะได้ความจริงขึ้นมาได้ความจริงขึ้นมาส่วนในสิ่งที่เราจะต้องเชื่อนั่นก็คือสิ่งในสิ่งที่
บรรดาท่านรอซูลได้นำมาเผยแพร่ซึ่งที่สิ่งต่างๆหมายถึงหลักการต่างๆซึ่งที่ได้รับวะฮีมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันแต่เมื่อเป็นความจริงเช่นเดียวกันแต่เมื่อสิ่งนั้นมันจะวิเคราะห์วิจัยได้หรือไม่ได้ไม่รู้วิเคราะห์ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เชื่อลูกยูมันต้องงั้นด้วยถ้าไอ้สิ่งที่วิเคราะห์ไม่ได้เชื่อคนวิเคราะห์เลยไม่เชื่อเลยครับเนี่ยครับดูdan pada segala khabar malaika itu daripada segala perkara yang oleh itu dan lainnya ini long ikut nah dan mungkin dalam dalam bab tentang ของ benda itu sudah rasul dari benda tentang ini waib nah dari tentang ini waib dari tentang ini kita tidak sempat จะ dulu tidak sempat จะ ไป dom tidak sempat จะ ไป sempat tidak sempat จะ ไป cing tidak sempat ทั้ง นั้น เลยไอ้เรื่องจริงว่าสิ่งเนี้ยเราจะวิเคราะห์วิเคราะห์กันเลยผมวิเคราะห์ก็ไม่สภาก็มีแต่นั้นแค่นั้นเดี๋ยวนี้เรื่องว่าปัญหาหนักในสังคมมันจะวิเคราะห์หมดมันจะวิเคราะห์แค่นั้นพอวิเคราะห์มาก็ไม่เชื่อวิเคราะห์มาแล้วละหมาดก็ไม่เชื่อวิเคราะห์จริงวิเคราะห์ไปอีกละหมาดก็ไม่รู้แค่นั้นจะไปเอาอะไรเลยละหมาดมันเข้าท่าตรงไหนเลยจะวิเคราะห์มันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเธอละหมาดนี่ต้องใครไปวิเคราะห์ดูดิไปวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าให้มันเข้าท่าแล้วเลิกละหมาดไปมันจะเลิกไหมเลิกเนี่ยไอ้เดียร์ยีกำลังจะไปกันเนี่ยลองวิเคราะห์วิเคราะห์ก็ไม่ไปฮึ่ยเสียตังค์เปล่าๆได้อะไรวะมันก็ต้องไปอย่างนั้นโอ้โหเงินอยู่ที่ 50,000 เบามาเลยกว่าจะได้มาไปได้เลยมันได้อย่างจะไปไปทำไมเห็นก็ขาดเลิกไม่ไปใช่ไหมล่ะเสียหายเลยไม่ได้เรื่องวิเคราะห์ไม่ได้อย่าไปวิเคราะห์ไม่ต้องวิเคราะห์ไอ้พวกเอฟเราเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวทำไปไม่ได้ขบัตได้มาอะไรได้ประเดี๋ยวเสกละขบัตมาได้ตัวจู่ได้ประเดี๋ยวเสกละสังขารยาวไอ้พวกเอฟกันไรเนี่ยเลิกจริงเช่นเดียวกันไอ้พวกเราเอฟคนนี้เลิกหนึ่งใจไว้ให้เห็นไหมบ้างมีเล็กหนึ่งมันดูข้างๆเขาบอกว่าเจ้ารู้ก่อนก็แล้วเอ็ดพัดที่งานดาริฟ้าดาวันสลาห์ลาลูเคยสิงเจอเอ็ดในจักรพุทธานมากล่าวก่อนแล้วโตในแม่เราก็ไม่เคยไม่เคยรู้หัวนั่นเลยนะสิงกล่าวก่อนนะตั้งแต่สมัยมีอาจารย์สมัยนั้นบินดวงนะที่อุจจิอะไรก็รู้เลยไอ้แต่ก็รู้มันจะมาจากสิ่งต่างๆที่มีมาก่อนแต่วันที่อาวาลอัมบียะยังดูเห็นบรรดาสภาพของนบีก่อนๆนบีนั้นอย่างนี้นบีนั้นอย่างนั้นนะเราก็ไม่สามารถจะทำงานให้รู้ได้ของนั้นไม่ได้ทางรู้ได้หรอกนอกจากรับจากผู้ที่เป็นรอซูลเขาบอกนั่นเองอย่างนี้กุรอานบอกไว้ดาวยังละเอียดกันต่างไอ้ซึ่งว่าเอฟที่มันอยู่สิ่งข้างหน้ามันอยู่สิ่งผ่านมาแล้วเก่าแก่ก่อนนี่ไม่รู้กี่พัน